สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้หน่วยสมาชิกในครอบครัวครั้งที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครอบครัวค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูจะมาบอกถึงความสำคัญของสมาชิกในครอบครัวนะคะความสำคัญของสมาชิกในครอบครัวก็คือให้การศึกษาแก่บุตรที่อยู่ในครอบครัวนะคะต่อไปก็คืออบรมเลี้ยงดูให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาดูแลสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวของตัวเองนะคะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆมอบความรักให้แก่ทุกๆคนในครอบครัวนี่คือความสำคัญนะคะต่อไปเป็นการปฏิบัติตนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะการปฏิบัติตนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทุกคนนะคะเด็กๆจะมีความสุขก็ต่อเมื่อทำอะไรบ้างคือไม่ทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่อันตรายต่อไปก็คือมีกิริยามารยาทที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนต่อไปนะคะช่วยเหลืองานต่างๆที่เป็นงานบ้านเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยซักผ้าช่วยล้างจานอะไรที่สามารถช่วยเหลือกันได้ในบ้านของตัวเองก็ช่วยเหลือกันนะคะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นในบ้านแล้วอย่างสุดท้ายก็คือเป็นคนดีค่ะนี่คือการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวนะคะเด็กๆและคุณค่าเพราะวารสารของสัปดาห์นี้นะคะก็คือความรักค่ะความรักที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวมอบให้แก่กันเมื่อสมาชิกทุกคนมอบความรักให้แก่กันทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะถ้าเด็กๆอยากมอบความสุขมอบความรักให้กับทุกคนในครอบครัวของเด็กๆนะคะเด็กๆต้องเป็นเด็กน่ารักนะคะไม่ดื้อไม่ซนเชื่อฟังเวลาที่คุณพ่อคุณแม่บอกอะไรหรือคนในบ้านบอกอะไรเด็กๆต้องเชื่อฟังนี่คือการมอบความรักให้แก่ทุกคนในครอบครัวแค่เด็กๆน่ารักก็เป็นการมอบความรักแล้วนะคะต่อไปค่ะครูจะพาเด็กๆไปฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะวันนี้นะคะจะไปฝึกอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อเด็กๆได้หนังสือวิชาภาษาไทยแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้านี้นะคะที่มีรูปภาพไก่กิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่เป็นรูปภาพไก่กอไก่เด็กๆรู้จักไก่กันไหมคะเด็กๆลองดูในภาพภาพไหนคือภาพไก่ให้เด็กๆระบายสีรูปไก่ให้ครบทุกตัวตัวไหนไม่ใช่ไก่เด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะระบายสีเฉพาะรูปไก่เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานครูเต้ากับครูบีด้วยนะคะ